เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเนี่ยครอบคลุมบอกให้ละบาปอกุศลทั้งปวงอย่าทำกุศลให้ถึงพร้อมคือศีลสมาธิปัญญามีศีลอย่างเดียวไม่พอมีสมาธิอย่างเดียวไม่พอมีปัญญาอย่างเดียวก็ไม่พอถ้ามีปัญญาแล้วไม่มีศีลกำกับจะเป็นปัญญามหาโจรไม่มีสมาธิกำกับตอนไปเดินปัญญามันจะฟุ้งซ่านศีลสมาธิปัญญามันเหมือนเศร้าสามก้อนหินสามก้อนที่คนโบราณเขาไว้หุงข้าววางสามอันเอาออกอันเดียวก็ล้มหมดละหม้อข้าวแตกนี่ต้องมีครบศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้ทำความดีให้ถึงพร้อมอย่างเดียวท่านเริ่มต้นว่าไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวงชั่วต้องละดีต้องเจริญฝึกไปเรื่อยจิตจะผ่องแผ้วไปเรื่อยไม่งั้นมันทำไม่ได้จริงหรอกกระทั่งภาวนาดีนะดีไประดับหนึ่งนะดูกิเลสไม่ออกเวลาเราภาวนาไปเนี่ยกิเลสมันยิ่งละเอียดขึ้นเรื่อยๆสติปัญญาของเราละเอียดแค่ไหนนะกิเลสละเอียดกว่าทุกทีแล้วมันพัฒนาตัวเองพอกิเลสละเอียดนั้นดูไม่ออกแล้วเห็นแต่กิเลสคนอื่นกิเลสตัวเองไม่เห็นยิ่งพวกภาวนาดีๆนะกิเลสพวกมานะอัตตาพวกกูแน่กูหนึ่งกูถูกอะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันแสดงออกมาเต็มที่เนี่ยกระทั่งพวกผู้ช่วยสอนก็ต้องหัดดูนะเรื่องมานะอัตตาเรื่องอะไรเงี้ยกิเลสหยาบๆสู้ได้กิเลสละเอียดมองไม่เห็นส่วนพวกเรานะกิเลสหยาบๆอย่าไปยอมแพ้มันอย่าไปยอมแพ้ต้องสู้ของฟรีไม่มีหรอกต้องต่อสู้เอาทั้งสิ้น